ปกรณ์ที่นี่ที่ไหนคะมันเป็นเส้นบางๆระหว่างความเป็นและความตายทำใจให้สงบอย่าตื่นเต้นตกใจไม่งั้นพิษงูมันจะกระจายตัวเร็วขึ้นค่อยๆสูดลมหายใจเข้าลึกๆแล้วค่อยๆปล่อยออกมาไม่หายใจออกแล้วค่ะเมื่อกี้เมนแน่นหน้าอกไปหมดเลยแล้วทุกอย่างจะค่อยๆดีขึ้นเดี๋ยวค่ะคุณตายแล้วเหรอคะผมยังไม่ตายแล้วคุณถูกขังไว้ที่ไหนคะผมถูกล่ามโซ่อยู่ในเรือนนั่นแหละครับพวกคุณเข้าไปเจอผมแล้วแต่ถูกบังตาทำให้คุณมองไม่เห็นผมนายยศฟื้นแล้วนายอยู่เฝ้าฉันทั้งคืนเลยเหรอขอบใจนะอันที่จริงนายไม่ต้องลำบากเฝ้าฉันก็ได้นะไม่ได้หรอกฉันกลัวเธอเป็นอะไรไปถ้าเธอเป็นอะไรไปขึ้นมาฉันคงต้องเสียใจแน่ฉันกลัวจะเฉาปากตายเนี่ยไม่มีคนให้ต่อรถต่อเถียงนายนี่ปากปีจอไงก็อย่างนั้นเลยไม่เปียกเลยนายเนี่ยจริงสิความจริงคุณออนก็มาเฝ้าเธอเหมือนกันนะแต่เขาขอตัวกลับไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเมื่อเช้านี้จอยพาฉันเองเราไม่อยู่ที่ฉันได้ไงอ่ะคือตอนเธอเข้าห้องฉุกเฉินเธออาการแย่มากเลยฉันก็เลยถอดสร้อยพาฉันให้เธอใส่ก็ให้พระท่านคุ้มครองไงจริงสิเธอหลับไปนานคงจะหิวมากนะฉันเอาข้าวต้มไปกินเออฉันเจอคุณประกรณ์ด้วยอะที่ไหนไม่รู้อ่ะงั้นแสดงว่าเธอคงแค่ฝันไปแต่ว่ามันเหมือนฉันได้เจอกับคุณประกรณ์จริงๆเลยนะฉันยังถามเขาอยู่เลยว่าเขาอยู่ที่ไหนแล้วเขาบอกว่ายังไงเขาบอกว่าเขาถูกล่ามโซ่ไว้ที่ห้องหนึ่งในเรือนเล็กอะ